สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานัดนี้จริงๆเนี่ยนะฮะตั้งใจว่าจะพาไปเวียดนามแต่บังเอิญครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมถูกชวนไปสงขลาอีกแล้วความจริงเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเนี่ยไปสงขลากันบ่อยมากนะครับเพราะสงขลาเนี่ยมีเรื่องมากคราวนี้เนี่ยไปมาเนี่ยผมโอมจำเป็นต้องพาไปมีเรื่องกันที่สงขลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปตามรอยหลวงพ่อทวดกันที่สงขลาว่าตกลงอะไรเป็นอะไรกันแน่เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังครับไม่ทราบว่าได้ตามไปมีเรื่องที่สงขลากับผมหรือจริงๆท่านก็คงไปกันมาแล้วอ่ะไม่น้อยนะครับเมืองสงขลาเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมีสีสันผมว่าหลายคนคงไปกันหลายรอบแล้วล่ะรอบนี้เนี่ยผมบังเอิญนะครับว่าทางทัชชาหรือวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษารวมกับวิทยาลัยช่างศิลป์ท้องถิ่นสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นแล้วก็สถาบันสุวรรณภูมิศึกษาเนี่ยนะครับมีการจัดวงเสวนากันว่าด้วยเรื่องลอดลายไทยกันที่เกาะยอผมเองเนี่ยรู้ข่าวก็เลยอยากจะตามไปด้วยนะครับการตามไปครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษ 2-3 อย่างคือผมได้เจอกับ2อธิการบดีของ2มหาวิทยาลัยที่สงขลาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็มหาวิทยาลัยทักษิณด้วยจริงๆมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยมีที่พัทลุงด้วยนะครับแต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีวิทยาเขตอยู่5จังหวัดเลยนะครับก็ได้ไปพบกับทั้ง2อธิการบดีเป็นการนัดพบเป็นการเฉพาะนะครับก็ได้ปรึกษาหารือหลายเรื่องหลายราวนะครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เลือกไปนอนสงขลาก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมโดยการไปนอนสงขลาครั้งนี้เนี่ยผมกระซิบนอกเรื่องนิดนึงนะครับว่าผมเลือกไปนอนที่บ้านในนครเป็นบ้านตึก3ชั้นซึ่งเขาเอามาปรับปรุงทำเป็นห้องพักก่อนนอนเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์238ของไม่ใช่คนสงขลาด้วยซ้ำไปนะครับมาทำงานอยู่ที่สงขลาแล้วก็ไปเจอมรดกของสงขลาแล้วรวบรวมไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแวะไปโฉบไปเฉี่ยวเพราะอยากจะรู้เรื่องสงขลาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากไปถามว่าตกลงสงขลาเมืองมรดกโลกไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เราก็ติดตามกันเพราะว่าสงขลาเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลกทำมาเป็น10กว่าปีแล้วทำมาก่อนพระธาตุนครอีกแล้วก็ขับเคลื่อนเป็นขบวนเป็นเครือข่ายผมดูแล้วเท่มากนะครับแล้วก็รู้สึกมีการมีส่วนร่วมก็เลยอยากรู้ว่าไปถึงไหนแล้วแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ที่ไปได้คำตอบก็คือว่าหลังการเสวนาและการสัมมนาต่างๆเนี่ยนะครับทางคณะผู้จัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยนะครับพาไปตามรอยหลวงพ่อทวดอีกแล้วซึ่งหลายคนก็บอกว่าอีกแล้วเหรอแต่ผมอยากจะบอกครั้งนี้ผมไปพบข้อมูลใหม่และการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของการตามรอยหลวงพ่อทวดที่สงขลาแล้วอดไม่ได้ครับที่จะมาชวนไปมันมีโจทย์อยู่ 2-3 โจทย์ว่า 1. หลวงพ่อทวดเนี่ยมีจริงไหมข้อที่2ก็คือแล้วหลวงพ่อทวดที่องค์ที่วัดพระโคที่สงขลากับองค์ที่วัดช้างให้ที่ปัตตานีองค์เดียวกันหรือเปล่าแล้วเรื่องเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้เนี่ยเอาแค่2เรื่องหลักแหละนะมีจริงไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วกับองค์ที่ปัตตานีนะครับวัดช้างให้เนี่ยองค์เดียวกันไหมปรากฏว่าสิ่งที่เราไปคราวนี้เนี่ยนะครับข้อที่1พบการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งหนึ่งของการตามรอยหลวงพ่อทวดที่สงขลาเกิดเป็นเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนมีทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาเนี่ยไปหนุนเสริมนะครับจนออกมาเป็นโปรแกรมเรียกว่าเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรรมตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดหรือบางทีเขาก็ขึ้นป้ายว่าเนนปูพาเที่ยวทุกท่านนึกออกไหมเนนปูคือใครเนนปูเนี่ยคือหลวงพ่อทวดนะครับหรือหลวงปู่ทวดเพราะว่าบ้านเกิดท่านอยู่ที่นั่นผมเอาเรื่องแรกก่อนนะที่ไปเจอแล้วผมว่าเป็นการจัดการที่น่าสนใจสำหรับท่านที่คิดทำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงวิถีชุมชนนะครับหรือเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาออกแบบให้ไปเที่ยว4วัดด้วยกันนะครับที่ตรงนั้นแหละนะครับจะเรียกว่า4วัดก็ไม่ได้เอาว่า3วัด1สำนักสงฆ์แต่เขามาผูกเรื่องนะครับว่าอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยคือไปการตามรอยหลวงพ่อทวด
แต่ก่อนเวลาเราไปตามรอยหลวงพ่อทวดเนี่ยบางคนก็ไปแค่วัดพระโคต่อมาเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีอีกวัดหนึ่งนะที่หลวงพ่อทวดไปเรียนหนังสือแล้วก็บวชเป็นเนนคือวัดดีหลวงซึ่งอยู่ห่างจากวัดพระโคประมาณสัก 2-3 โลแต่ระหว่างวัดพระโคกับวัดดีหลวงเนี่ยมีวัดอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งเคยร้างราแล้วต่อหลังก็ฟื้นฟูขึ้นมาแล้วยกฐานะเป็นสำนักสงฆ์ตอนนี้เป็นวัดเรียบร้อยชื่อว่าวัดต้นเลียบหลังวัดต้นเลียบไปเนี่ยมีอีกที่หนึ่งที่เขากำลังยกฐานะขึ้นเป็นสำนักสงฆ์เรียกว่านาเปล4สถานที่นี้ผมว่าคราวนี้มีการจัดการใหม่ที่น่าสนใจมากผมขอพาไปตามลำดับอายุการเกิดของหลวงพ่อทวดนะครับวัดแรกก็คือวัดต้นเลียบวัดต้นเลียบเนี่ยเรื่องเล่ากันว่าพ่อแม่ของหลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับเป็นทาสเนาะพ่อแม่ของหลวงพ่อทวดเนี่ยเป็นทาสชื่อนายหูกับนางจันนะครับเป็นทาสอยู่กับเศรษฐีปานระหว่างที่เป็นทาสอยู่กับเศรษฐีปานเนี่ยก็คลอดลูกออกมาคนหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าปูเด็กชายปูถามว่าเกิดเมื่อสมัยไหนพ.ศ.ไหนเอางี้ละกันนะครับมีข้อสันนิษฐานกันเยอะแยะและตีความกันหลายอย่างแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับมีสิ่งพิเศษอันที่2ที่เกิดขึ้นตะกี้สิ่งที่พิเศษที่1คือการจัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชน4วัดนะครับแต่สิ่งพิเศษที่2เกิดขึ้นก็คือสถาบันทักษิณคดีศึกษานะครับที่ท่านอาจารย์สุทธิวงศ์พงษ์ไพบูลย์ก่อตั้งไว้เนี่ยนะครับได้จัดพิมพ์หนังสือออกมาเล่มนึงนะครับหนังสือนี้เพิ่งพิมพ์มาเมื่อ2563ก็คือ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับโดยท่านอาจารย์ชัยวุฒิพิยกุลเขียนตั้งชื่อหนังสือว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดจากวัดพระโคถึงวัดช้างให้ผมถือว่าเป็นการประมวลนะครับร่องรอยหลักฐานทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์และเป็นเรื่องเล่าแล้วก็การขยายความเรื่องหลวงพ่อทวดเนี่ยแล้วมาประมวลและวิเคราะห์ใหม่เดี๋ยวจะค่อยพูดในรายละเอียดแต่เอาว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็ไปเจอที่วัดต้นเลียบอะครับเพราะว่าพระท่านบอกว่าทางสถาบันทักษิณคดีพิมพ์แล้วไม่รู้จะขายที่ไหนขายอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีคนก็ไม่ไปท่านเลยบอกเอามาขายที่วัดนี้แหละคนมาถ้าคนจะมาตามรอยหลวงพ่อทวดจะมาวัดนี้ก่อนเพื่อนผมก็เลยได้มามันหนังสือเล่มนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเอามาเป็นประเด็นในการไปตามรอยหลวงพ่อทวดกันอาจารย์ชัยวุฒิเนี่ยสรุปว่าโดยหลักฐานทั้งหลายที่มีการตีความกันหลากหลายแนวว่าหลวงพ่อทวดเกิดปีนู้นปีนี้ปีนั้นนั้นอาจารย์ชัยวุฒิบอกว่าเท่าที่ดูหลักฐานนะครับเชื่อว่าหลวงพ่อทวดเกิดเมื่อปี2171เป็นช่วงปีท้ายของพระเจ้าทรงธรรมและปีต้นของพระเจ้าเชษฐาธิราชจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่พระเจ้าทรงธรรมก็มาพระเจ้าถ้าจำไม่ผิดก็ปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลวงพ่อทวดเนี่ยจะร่วมสมัยพระเจ้าประสาททองแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็พระเพทราชานะครับอาจารย์ชัยวุฒิบอกว่าหลวงพ่อทวดน่าจะสิ้นในสมัยพระเพทราชาตามหลักนี้ก่อนนะครับ2171ปีที่หลวงพ่อทวดเกิดตามการตีความของอาจารย์ชัยวุฒิเมื่อหลวงพ่อทวดเกิดเนี่ยเกิดในฐานะลูกทาสนะอยู่ในบ้านของเศรษฐีปานนะครับแล้วตอนเกิดเนี่ยวัดต้นเลียบเนี่ยครับเป็นวัดที่บอกว่าเป็นวัดที่เขาเล่าว่าอันนี้เขาเล่าว่าเป็นที่ฝังรกของหลวงพ่อทวดแล้วต้นเลียบต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับทุกวันนี้เป็นต้นเลียบใหญ่มากน่าจะ 3-4 คนโอบได้แล้วถือเป็นรกขมรดกของชาติต้นหนึ่งเท่าที่มีการสำรวจไว้ก็เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยังยืนยงงดงามและที่สำคัญคือมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อทวดถามว่าถ้าเป็นต้นไม้ที่ฝังรกหลวงพ่อทวดจริงหลวงพ่อทวดเกิด2171ตอนนี้2567ก็400กว่าปีแล้วเนาะกำลังจะ400ปีใช้คำว่ากำลังจะ400ปีในอีก4ปีข้างหน้าใช่ไหมครับตอนนี้มัน67ใช่ไหม71ก็อีก4ปีก็จะอายุ400ปีโอ้เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่เก่าแก่นะครับแล้วยืนยงแล้วมีประวัติศาสตร์ผมเคยไปวัดต้นเลียบมาหลายครั้งส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่แบบใช้คำว่าไงอยู่แบบวัดธรรมดาบ้านๆแต่ไปครั้งนี้ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่โดยรายรอบของต้นเลียบนะครับมีรูปหลวงพ่อทวดแล้วก็มีเส้นทางเดินประทักษิณโอ้อันนี้งดงามมากแล้วมีรูปหลวงพ่อทวดทั้งยืนและในท่านั่งแล้วโดยข้างๆเนี่ยมีศาลาโดยรอบแล้วศาลานั้นเนี่ยนะครับมีการจัดเชิงนิทรรศการให้เราเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ของวัดต้นเลียบว่าตรงนี้แหละเป็นที่เกิดของหลวงพ่อทวดแล้วช่วงที่โยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อทวดหรือพ่อแม่ของหลวงพ่อทวดหลังเด็กชายปูเนี่ยนะครับไปทำนา
ไปข้างหลังวัดต้นเลียบไปเนี่ยสักไม่ถึงกิโลนะครับบอกว่าตอนไปทำนาเนี่ยก็เอาเนนเด็กชายปูเนี่ยไปผูกเปลนอนไว้แล้วมีงูเพราะว่างูงูบองหลาเนาะมีงูมาล้อมพันหลวงพ่อทวดแม่จันเนี่ยนะครับตกกระจายวิ่งมาก็โอ้ยภาวนาอธิษฐานปรากฏว่างูก็ออกไปเสียจากตัวหลวงพ่อทวดแม่จันเนี่ยเข้ามาดูถึงอ้าวกลายเป็นว่าทิ้งลูกแก้วไว้กับหลวงพ่อทวดกับเด็กชายปูอันนี้เป็นที่มาของเรื่องตำนานการคายลูกแก้วของประจำตัวประจำชีวิตเด็กชายปูนะครับไว้ทุกวันนี้นะที่วัดพระโคนเนี่ยลูกแก้วนี้ยังอยู่นะครับคนยังไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเป็นตำนานอันไหนเป็นเรื่องเล่าตรงนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็เลยพัฒนาเขาเรียกว่านาเปลไปทำนาใช่ไหมแล้วก็แขวนเปลไว้แล้วก็เกิดเรื่องปาฏิหาริย์แรกนะครับของเด็กชายปูไม่ไกลจากวัดต้นเลียบเนี่ยก็จะเป็นวัดที่3ชื่อว่าวัดดีหลวงนะครับวัดนี้เนี่ยท่านว่าจริงๆชื่อวัดกุฏีหลวงนะครับเพราะว่าปรากฏอยู่ในแผนที่กัลปนาเมืองพัทลุงจริงๆแผนที่นี้เนี่ยก็เป็นเรื่องอีกครับเพราะว่าหลักฐานของกรมศิลปากรเขียนว่าแผนที่เมืองนครศรีธรรมราชแต่ศึกษาไปศึกษามาเนี่ยทั้งหมดนี้ว่าด้วยการกัลปนากัลปนาหมายถึงการที่พระมหากษัตริย์เนี่ยอุทิศที่ดินและผู้คนในรายรอบนี้เพื่อให้ทำอะไรก็ตามนะทำการเกษตรทำอะไรอะไรเนี่ยหรือมีงานการอะไรก็เอามาบำรุงวัดพระโคอันนี้เป็นแผนที่กัลปนาในหลักฐานเดิมบอกว่าเขียนในสมัยพระเจ้าเอกาทศรสแล้วก็ว่าเป็นแผนที่นครศรีธรรมราชจริงๆไม่ใช่จากการศึกษาในระยะหลังเนี่ยอาจารย์สุทธิพงษ์พงไพบูลย์อันนี้คือแผนที่กัลปนาวัดพระโคว่าด้วยเมืองพัทลุงเขตของแผนที่นี้เนี่ยนะครับขึ้นไปสูงสุดที่ควนชลิตเมืองนครศรีเขาพระบาทควนชลิตนครศรีธรรมราชแถวหัวไทรใต้สุดเนี่ยไปถึงเขาแดงที่สงขลาตะวันออกก็จดทะเลก็คือสถิงพระตะวันตกก็จดทะเลสาบสงขลานะครับอันนี้คือเมืองพัทลุงเดิมใช้คำว่าเมืองพัทลุงเดิมเพราะว่าเดิมเนี่ยตรงนี้เป็นเมืองพัทลุงที่อยู่ฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาแล้วตอนหลังพัทลุงเพิ่งย้ายไปอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับสงขลาแต่เดิมเนี่ยอยู่ล่างลงไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแผนที่เมืองพัทลุงมากกว่านะครับในแผนที่นี้นะมีรายละเอียดว่าด้วยวัดพระโคนะครับมีวัดกูดีหลวงและวัดอื่นๆอีกเยอะแยะรวมทั้งวัดที่ผมบอกเนี่ยวัดควรชลิตวัดเขาพระบาทเนี่ยมีหมดนะครับแต่เฉพาะวัดกูดีหลวงเนี่ยมีความสำคัญและเกี่ยวพันกับหลวงพ่อทวดก็คือเป็นที่ที่เด็กชายปูเนี่ยนะครับถูกส่งมาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะครับจับกับอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์ผมจำชื่อไม่ใครได้จดมาแล้วนะฮะอยู่กับอาจารย์จวงสมภารจวงนะครับเป็นครูบาอาจารย์ของเด็กชายปูพอได้อายุใกล้บวชนะครับอายุ15ปีก็ราวๆ2171ก็2186นะครับเด็กชายปูก็บวชเนนเป็นเนนปูบวชเรียนอยู่ที่นี่ที่วัดดีหลวงหรือวัดกุฏีหลวงนั้นจุดที่3ที่เขาพาไปเนี่ยก็คือไปที่นี่เทคนิคน่าสนใจมากครับที่ทางเครือข่ายการท่องเที่ยว4วัดนี้ทำก็คือว่าพอไปเริ่มที่วัดต้นเลียบเนาะก็ให้คนทำบุญแล้วก็ให้กระเป๋า1ใบกระเป๋านี้เนี่ยเป็นคล้ายถุงผ้าแล้วก็ทำเขาเรียกที่เขาเที่ยวตัวนี้เอาอะไรเขาเรียกเอาใบไม้มาแปะแล้วก็ย้อมสีนะครับบนกระเป๋าเอาใบต้นเลียบนะฮะย้อมบนกระเป๋าและในกระเป๋าเนี่ยมีดอกไม้บูชาในนั้นเนี่ยนะครับในของบูชาเขาใส่ไว้3อย่างอ๋อ4อย่างมีดอกไม้มีเทียนมีธูปแล้วก็แผ่นทองท่านบอกว่าของสิ่งแรกนะครับของสิ่งแรกให้บูชาที่วัดต้นเลียบของสิ่ง2ไปบูชาที่นาเปลของสิ่ง3ให้ไปบูชาที่วัดดีหลวงแล้วของสิ่ง4แผ่นทองเนี่ยให้เอาไปปิดที่วัดพระโคนะครับถามว่าทำอย่างนี้ทำเอาเอ้าก็ทำอย่างนี้จะทำให้คนจะไปให้ครบ4วัดแล้วไปครบ4วัดเอาแล้วของทำบุญของทำบุญก็อย่างเอ้าถ้าไปวัดนู้นเขาจะมีของให้ทำบุญครบ4เหมือนกันแล้วบอกให้ไปให้ครบ4วัดเป็นการส่งเสริมให้เที่ยวกันเป็นขบวนแล้วใช้คำว่าไงไปด้วยกันได้อะแล้วทั้ง4วัดก็โปรโมทให้กันและกันไม่ได้มาแข่งกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเราไปถึงวัดดีหลวงวันนั้นเนี่ยเราก็ไปจุดเทียนถวายที่วัดดีหลวงโดยที่ในอุโบสถวัดดีหลวงเนี่ยมีข้างหน้าเนี่ยมีเจดีย์สมภารจวงอยู่ด้วยนะครับก็คือสมภารจวงองค์นี้เป็นความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นครูของเนนปูและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
สมภารจวงเนี่ยเป็นคนบอกว่างั้นเนนภูต้องไปเรียนต่อแล้วก็ส่งไปเรียนที่นครศรีธรรมราชอันนี้ปรากฏอยู่ในหลายเรื่องราวและร่องรอยแล้วก็เล่าเป็นเอกฉันท์กันนะครับตั้งแต่ต้นเลียบเนี่ยน่าจะเกิดที่วัดต้นเลียบจริงแล้วก็เรื่องที่เกิดที่นาเปลมีจริงมาเรียนที่วัดดีหลวงจริงแล้วก็ส่งไปเรียนต่อที่นครศรีธรรมราชโดยไปอยู่ที่วัดเสมาเมืองจนอายุ21ก็ไปบวชที่วัดท่าแพอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยนะท่านทบทวนประวัติทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าการไปบวชที่วัดท่าแพเนี่ยนะครับในหลักฐานเนี่ยบอกว่าไปบวชกับมหาเถรปิยทัศสีนะครับปรากฏว่าอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยท่านก็มาทบทวนกับตำนานเมืองนครนะครับแล้วบอกมหาเถรปิยทัศสีเนี่ยก็คือมหาเปรมปิยทัศสีในตำนานเมืองนครนั่นแหละซึ่งเป็นพระที่อยุธยาส่งมาแต่อาจจะเป็นพระมาจากหงสานะเพราะนครเนี่ยเคยร้างหลายครั้งก็มหาเปรมปิยทัศสีนี่แหละครับเป็นคนที่มาอยู่ที่นครบูรณะพระธาตุและสุดท้ายก็ตั้งสำนักเรียนแล้วสมภารจวงทรงเนนปูมาฝากตัวอยู่กับท่านรูปนี้และท่านรูปนี้อยู่ที่ท่าแพนครศรีธรรมราชแล้วก็ดูแลจนบวชเป็นพระเมื่ออายุ21แล้วก็บวชจนจบนะครับจบชั้นสูงนะครับแล้วสุดท้ายก็เข้ามาเรียนอยุธยาผมพักตรงนี้นิดนึงที่วัดดีหลวงเนี่ยครับมีความสำคัญ 2-3 อย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นที่มาเรียนแล้วก็มาบวชเนนของเด็กชายปูยมเป็นเนนปูอันที่สองก็คือว่ายังมีหลักฐานนะครับเจดีย์อัฐิของสมภารจวงอยู่รับรองนะครับอยู่ที่อุโบสถแต่ที่สำคัญที่สามอันนี้ไม่เกี่ยวกับเด็กชายปูเนนปูหรือสมภารจวงหรือเกี่ยวก็ไม่รู้แต่ว่ามีในพระอุโบสถเนี่ยมีพระพุทธรูปที่สวยมากองค์หนึ่งนะครับไปทุกครั้งเนี่ยผมอดไม่ได้ที่อยากเข้าไปนมัสการแล้วก็ชื่นชมความสวยและมีเสน่ห์แล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยครับผมอยากให้ท่านไปดูก็คือทำเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วเขียนไว้ว่าพันพระรูปหิ้วนกเขียนว่าพระพุทธรูปหิ้วนกถามว่าหิ้วนกคืออะไรนะครับหิ้วนกอ่ะท่านบอกว่าจริงๆท่านไม่ได้หิ้วนกอะไรเพราะเราดูแล้วไม่มีนกนะครับแต่เพราะว่าที่พระหัตถ์ซ้ายของท่านน่ะมี6นิ้วฮะพระพุทธรูปหิ้วนกก็คือพระพุทธรูป6นิ้วหิ้วนก6นิ้วนะครับมีพระรูปที่ทำปริศนาไว้ว่าทำไมต้องเป็น6นิ้วก็แล้วแต่จะตีความนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือความงามของพระพุทธรูปนี้แล้วก็มีภาพจิตรกรรมมีภาพจิตรกรรมวาดแบบท้องถิ่นก็งามดีแต่ที่งามแตกต่างก็คือว่ามีซุ้มคล้ายๆซุ้มเรือนแก้วนะแต่ซุ้มเรือนแก้วเหมือนกับอุโมงค์ทางภาคอีสานนะครับทำเป็นซุ้มปูนเป็นอุโมงค์อันนี้ผมว่าเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยเห็นแล้วหลายคนบอกว่าเดิมอาจจะเป็นศาลาโถงเป็นวิหารโถงแล้วก็สร้างเป็นซุ้มคล้ายๆเป็นพญานาคใช่ไหมมาบังให้พระพุทธรูปไม่ให้เปียกฝนนะครับก็ได้อันนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับจากวัดดีหลวงเนี่ยสมภารจวงส่งเนนปูไปเรียนที่นครศรีธรรมราชแล้วไปบวชที่นครศรีธรรมราชผมขออนุญาตทำที่สงขลาให้จบก่อนนะครับในการไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาพาไปจุดที่4นะครับซึ่งขาดไม่ได้ก็คือที่วัดพระโคทุกท่านก็คงนึกออกนะครับวัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานนะครับชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับวัดพระโคก็อยู่ห่างไปจากวัดดีหลวงวัดต้นเลียบแล้วก็นาเปลไปไม่มากนักนะครับขึ้นไปทางเหนือนะครับที่วัดพระโคเนี่ยจริงๆแล้วก็มีจุดสนใจมากมายผมอยากจะพูดแบบย่อๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพาไปเที่ยววัดพระโคนะครับแต่อยากจะมาชวนกันคลี่หลักฐานประวัติศาสตร์ของหลวงพ่อทวดนะครับที่วัดพระโคเนี่ยนะครับนอกจากมีมหาสถูปเจดีย์สูงใหญ่วัดราชประดิษฐานที่ทุกคนเห็นโดดเด่นแล้วเนี่ยนะครับที่หลายคนก็เรียกกันว่าพระเจดีย์หลวงพ่อทวดพระเจดีย์วัดพระโคเนี่ยนะครับพระเจดีย์นี้เนี่ยมีลักษณะว่ากันว่าเพิ่งจะบูรณะในระยะหลังนะครับโดยเอาแบบแผนมาจากนครศรีธรรมราชแต่ที่สำคัญของวัดพระโคก็คือว่ามีวิหารทับเกษตรก็คือวิหารที่ล้อมรอบฐานพระธาตุเนี่ยล้อมรอบช้างที่ล้อมอยู่เนี่ยนะครับอยู่ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเดิมเนี่ยเขาบอกมีแต่ที่นครผมว่าวัดพระโคก็มีนะครับอันที่สองเนี่ยที่วัดพระโคเนี่ยเยื้องกันไปมีวิหารพระนอนมีศาลาตัดสินความนะครับแล้วมีวิหารหลวงพ่อทวด
มีบ่อซักจีวรนะครับมียางไม้เท้าของหลวงพ่อทวดนะครับรวมทั้งมีลูกแก้วนะครับของเด็กชายปูหรือของหลวงพ่อทวดถ้าท่านไปก็ลองไปเวียนหาดูกันแล้วกันนะครับนั่นก็คือส่วนพระโคนแต่จริงๆแล้วเยื้องกันกับพระโคนเนี่ยมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับไหนๆมาตามรอย4รอยซึ่งทางเครือข่ายของ4วัดในย่านนั้นเนี่ยได้ออกแบบเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นการออกแบบที่น่าสนใจที่อดไม่ได้ที่จะมาเล่าแต่ขอแถมอีกอันหนึ่งก็คือถ้าไหนไปแล้วนะครับก็เลยไปที่เขาคูหาซึ่งมีถ้ำคูหาอยู่นะครับอันนี้เนี่ยดูเหมือนคราวที่แล้วผมก็เคยเล่าแล้วนะครับเป็นถ้ำที่มาจากการขุดเจาะของมนุษย์จริงๆนะครับว่ากันว่าเป็นถ้ำเดียวในประเทศไทยเหมือนกับถ้าเราไปอินเดียไปอาชันต้าเอโรราเป็นถ้ำขุดทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นถ้ำเดียวนะครับและที่สำคัญคือขุดเจาะเข้าไปแม้จะไม่ใหญ่ลึกเท่ากับอย่างในอินเดียเนี่ยแต่ก็เป็นการขุดเจาะเข้าไปถามว่าขุดเจาะไปด้วยอะไรการขุดเจาะนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่หลักฐานที่สับสนว่าการขุดเจาะนี้เกิดขึ้นเมื่อพันปีที่แล้วนะครับขุดโดยใครก็ไม่รู้ใครแต่คนใช้เครื่องมืออะไรเข้าใจว่าใช้สิวเหล็กนะครับเข้าใจว่าใช้สิวเหล็กยังไม่มีการศึกษาโดยละเอียดนักว่ารอยเนี่ยรอยถากรอยอะไรเนี่ยมันจากอะไรแต่มันคงเป็นเหล็กแหละแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในทั้งสองถ้ำเนี่ยนะครับมีการแกะทำเป็นแท่นทำเป็นฐานและทำเป็นรางรดน้ำไว้ด้วยสำหรับมาประกอบพิธีว่ากันว่าแท่นเนี่ยน่าจะเป็นแท่นสำหรับวางสิวลึงมั้งเพราะว่าบนผนังหนึ่งเนี่ยมีคำว่าโอมวาดอยู่วาดไว้เมื่อไหร่ก็ว่ากันว่าวาดไว้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วโดยที่หน้าถ้ำเนี่ยยังมีสระใหญ่ที่เขาเรียกว่าพังพระสะพังอ่ะแต่คนตากใต้เรียกว่าพังนะครับเชื่อไหมครับว่าตลอดแถวสะทิ้งพระเนี่ยมีตะพังที่เขาขุดไว้เนี่ยเป็นร้อยๆตะพังเลยแต่พังพระเนี่ยใหญ่โตโอฬารแล้วมีเกาะ อยู่ตรงกลางอันนี้ถือว่าเป็นบารายเป็นเทวสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้เรานะครับอันนี้ไหนๆถ้าไปตามรอยหลวงพ่อทวดแล้วก็แวะไปหน่อยว่าก่อนหลวงพ่อทวดเกิดเมื่อ 3-400 ปีที่แล้วเนี่ยที่นี่ก็เคยมีโบราณสถานสำคัญแม้จะในศาสนาฮินดูก็ตามคำถามก็คือว่าเอาล่ะแล้วทำไมถึงเรียกหลวงพ่อทวดพระสมเด็จราชมุนีนะครับอยากจะบอกต่อตรงนี้ครับว่าหลังจากหลวงพ่อทวดมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยนะครับมีตาขุนลกเป็นคนอุปถากเนี่ยพอจบวิชาอะไรหมดเนี่ยตาขุนลกแล้วคนที่นครพระที่นครก็ส่งหลวงพ่อทวดไปศึกษาต่อที่อยุธยาครับอันนี้หลักฐานหลายอย่างสอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเอกสารโบราณเรื่องย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญมากที่อาจารย์ชัยวุฒิเอามาใช้นะครับปรากฏว่ามีหลายหลักฐานสนับสนุนยืนยันว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล่านะครับท่านไปศึกษาต่อที่อยุธยารู้แม้กระทั่งวัดที่ไปอยู่เพราะในเอกสารเนี่ยบันทึกไว้ว่าท่านไปอยู่แรกๆไปอยู่วัดแคต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่วัดลุมพลีนะวัดลุมพลีนะครับในอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาซึ่งวัดสองวัดนี้ร้างไปแล้วนะครับวัดแคเนี่ยกลับมาฟื้นใหม่ได้แต่วัดลุมพลีเนี่ยร้างแล้วตอนนี้กลายเป็นที่ตั้งมัสยิดไปแล้วนะครับหลวงพ่อทวดเนี่ยไปเรียนจนเรียกว่าเป็นพระบ้านนอกนะไปอยู่วัดนอกกรุงแต่เรียนจนแตกฉานน่ะจนเกิดเหตุสำคัญอันนี้แหละครับเป็นจุดพลิกสำคัญเหตุสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอท่านจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยเข้าใจว่าจบในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวะนั้นเนี่ยว่ากันว่ามีพระจากลังกามากระทำธรรมยุทธ์คือมาตั้งคำถามปริศนาธรรมเพื่อท้าพระไทยครูบาอาจารย์ในอยุธยาเนี่ยตอบไม่ได้ไขความไม่ได้สุดท้ายท่านพระภิกษุปูเนี่ยนะครับจากบ้านนอกจากสะทิ้งพระเนี่ยนะครับจากพระโคเนี่ยนะครับได้อาสาเข้าไปตอบแล้วก็ชนะครับการตอบจนชนะจึงทำให้ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็มอบหมายสารพัดเรื่องเอาให้สั้นที่สุดก็คือว่าเมื่อท่านอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยท่านพบว่าที่บ้านเกิดของท่านเนี่ยที่วัดพระโคเนี่ยตอนนั้นมีสลัดมาจากแถวแถวสุมาตรามาลายูมาตีพัทลุงตีสงขลาตีนครร้างกันหลายครั้งท่านเลยขอกลับไปอยู่ที่สงขลาโดยขอพรจากพระเจ้าอยู่หัวยุคนั้นน่าจะเป็นสมเด็จพระนารายณ์หรือไม่ก็พระเพทราชานะครับขอกลับไปอยู่สงขลาด้วยการขอไปแล้วบอกจะไปอาสาไปฟื้นฟูเขตพัทลุงสงขลานครจึงได้มีแผนที่กัลปนาที่ตะกี้ผมเล่าแล้วนะครับมีพระบรมราโชวาทของกษัตริย์อยุธยา
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเขตนี้นะครับเจ้าเมืองห้ามมาเอาไปผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับตกเป็นของวัดพระโคและท่านก็ได้ใช้คนใช้ผลประโยชน์อันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาปรับปรุงวัดพระโคเรื่องเนี่ยปริศนาเนี่ยมันทิ้งท้ายตอนนี้ครับณจังหวะหนึ่งพอละท่านฟื้นฟูวัดพระโคเรียบร้อยเสร็จเนี่ยนะครับว่ากันว่าวันนึงเนี่ยนะมีสามเณรบุญรอดมาจากไหนก็ไม่รู้ถือดอกมณฑารพมาพระอรหันต์จะมาบูชาพระอรหันต์มาถึงครับก็เดินไปปรากฏว่าเดินมาเนี่ยแล้วก็เจอหลวงพ่อทวดเจอพระอื่นพระอื่นไม่ทักอะไรแต่เจอหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดทักว่านั่นทำไมถือดอกมณฑารพมานะครับดอกมณฑารพเนี่ยเป็นดอกไม้บนสวรรค์ซึ่งคนโลกมนุษย์ไม่รู้จักเนี่ยสามเณรบุญรอดเนี่ยนี่เป็นเรื่องเล่านะอันนี้เป็นเรื่องเล่าสามเณรบุญรอดบอกว่าพอมีคนทักว่านี่คือดอกไม้บนสวรรค์แสดงว่าคนนี้ต้องเคยขึ้นสวรรค์แล้วแหละนะครับก็หมายถึงหลวงพ่อทวดนี่บรรลุแล้วมั้งสามเณรบุญรอดก็หมายได้ว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระที่หมายที่จะมาบูชาแล้วเรื่องของหลวงพ่อทวดที่วัดพระโคเนี่ยก็จบตรงที่ว่าแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อทวดกับสามเณรบุญรอดเนี่ยก็โลหายไปคำว่าโลหายเนี่ยภาษาภาคใต้คือลอยหรือไม่ก็อันตรธานหายไปเพราะเรื่องของพ่อทวดที่สถิงพระเนี่ยจบแค่นี้คือโลหายไปแล้วถามว่าแล้วที่วัดช้างให้อ่ะเรื่องหลวงพ่อทวดที่วัดช้างให้เนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เพิ่งประติดประต่อแล้วผูกเรื่องกันเมื่อ2497คาดว่าหลวงพ่อทวดสิ้นเนี่ยน่าจะแถวๆ2230กว่าๆแต่เหตุการณ์ของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ที่มีการผูกกันเป็นเรื่องโดยท่านอาจารย์ทิมกับคุณอนันต์นะครับคณานุรักษ์เนี่ยนะครับมันมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่นะอาจารย์ชัยวุฒิเนี่ยสรุปว่าส่วนใหญ่มาจากการนั่งทางในการมีนิมิตการบอกเล่าว่ามีท่านลังกากับท่านช้างให้นะเรียกว่าท่านลังกากับท่านช้างให้อยู่ที่วัดช้างให้แล้วมีการศึกษาสืบไปสืบมาก็บอกว่าท่านเนี่ยธุดงค์ไปในเขตมาเลเซียที่โกลแล้วท่านก็สั่งความนู่นสั่งความนี่รวมทั้งสั่งคนนับถือมากแล้วท่านก็ทุดงไปแล้วก็ท่านก็สั่งความว่าถ้าท่านสิ้นเนี่ยให้พาท่านมาเผาที่วัดช้างให้เพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้แต่อาจารย์ทิมกับคุณอนันต์เนี่ยก็เที่ยวสืบไปสืบมาเอ๊ะท่านลังกาท่านช้างให้สุดไปสุดมาเนี่ยเรื่องเนี่ยมาสอดรับกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเหยียบน้ำทะเลจืดเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าหรือคนเดียวกับหลวงพ่อทวดนะครับเนนปูสามเณรปูที่วัดพระโคไหมก็เลยมาสืบทางฝ่ายพระโคฝ่ายพระโคก็เล่าให้ฟังทางปัตตานีนะครับก็นิมนต์ท่านเจ้าวาดวัดพระโคไปเล่าให้ฟังเล่าไปเล่ามานะครับทางวัดช้างให้ก็เลยไปผูกเรื่องว่าเป็นองค์เดียวกันก็แล้วกันอาจารย์ชัยวุฒิเนี่ยท่านสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วหรือท่านอาจารย์เจ้าวาดที่วัดต้นเรียบวันนั้นท่านก็สรุปให้พวกเราฟังว่าหลวงพ่อทวดที่มีเรื่องราวเป็นหลักเป็นฐานนะครับแล้วมีร่องรอยปรากฏเนี่ยก็คือหลวงพ่อทวดที่เกิดที่วัดต้นเรียบนะครับไปเรียนที่วัดดีหลวงมาเรียนต่อที่วัดเสมาเมืองนครแล้วก็ไปเรียนที่อยุธยาอยู่ที่วัดลุมพลีแล้วก็ขอกลับมาอยู่ที่วัดพระโคแล้วท่านก็โลหายส่วนกรณีของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่วัดช้างให้นั้นเนี่ยนี่บทสรุปในเอกสารนะน่าจะเป็นอีกองค์หนึ่งโดยองค์ที่วัดช้างให้นั้นเนี่ยยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันรับรองแต่มีการสร้างเป็นพระแล้วก็ขยายว่ากันว่าเป็นพระพิมพ์ที่มีการผลิตแล้วก็แจกจ่ายเผยแพร่มากที่สุดในประเทศไทยหรืออาจจะในโลกก็ได้นะครับแล้วคนก็เข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันก่อนจะทิ้งท้ายเนี่ยผมขอสรุปนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหลวงพ่อทวดที่วัดพระโคเนี่ยนะครับสำหรับคนสงขลาและคนพัทลุงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยเขายกให้เป็นสมเด็จที่นี่นะครับมีสมเด็จอยู่ตั้ง4องค์เนี่ย1สมเด็จเจ้าพระโค2สมเด็จเจ้าเกาะยอ3สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่แล้วยัง4สมเด็จเจ้าจอมทองที่อยู่ที่เขาอ้อการตามรอยหลวงพ่อทวดคราวนี้ก็พอที่จะไขนะครับว่าหลวงพ่อทวดนั้นมีจริงแต่ที่เรารับรู้อยู่
ทั้งที่วัดพระโคกับที่วัดช้างให้นั้นน่าจะคนละองค์กันแต่มีความหมายและมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วทางพัทลุงสงขลาเนี่ยยกฐานะเป็นสมเด็จแล้วก็มีอีกตั้ง3องค์ให้สืบหาต่อคราวนี้สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา